สวัสดีครับบ่อเติงนะครับก็เป็นมะคุเทศให้กับทางร้านไอเวอรี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมพาเยี่ยมชมร้านไอเวอรี่รอบๆนะครับผมเข้ามาก็จะเจออันแรกเลยนะครับผมท่านเหมาครับผมเหมาก็ยืนมานานแล้วท่านก็ท่านซื้อเยอะซื้อท่านไม่เคยซื้อเลยครับแต่ท่านเรียกท่านเหมาท่านเหมาโอ้เป็นชื่อครับเป็นชื่อครับครับแต่อยู่มานานแล้วฮะอ๋อครับอยู่มานานจนหน้าซีดแล้วท่านเหมาจะเป็นลมแล้วก็ดมด็อกครับที่อยู่ในเดียว7ดมด็อกฮะมีชื่อด้วยเรียกว่าดมด็อกถึงหน้าร้านนะครับผมแต่ก่อนจะเข้าร้านเนี่ยทางด้านขวามือเราก็จะเจอดมช็อปก็มีตุ๊กตาดมด็อกอะค่ะเป็นรูปหน้าพี่โนนค่ะอยากให้น้องฟิวเอาของมาให้ดูหน่อยสักชิ้น2ชิ้นนะฮะที่แพงที่สุดในร้านขอดูเป็นสร้อยคอเผื่อจะหิ้วเหาะเข้ามั่งอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้320ค่ะ320ใส่ปั๊บโอ้โหคล้องไม่ได้เลยติดคอได้ป่ะหัวต่อยไปเนี่ยอันนี้เป็นหัวเหลี่ยมคาแรคเตอร์ตัวใหม่ของพี่โน้ตนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่มุมที่สบายที่สุดนะฮะคนที่ดูดบุหรี่ก็จะเป็นบริเวณที่ชิลที่สุดแล้วล่ะเป็นมุมสูบบุหรี่ที่สบายที่สุดในโลกอะฮะตอนนี้ไอเบอรี่สวัสดีจ้าไอเบอรี่สวัสดีจ้าไอ้เหี้ยจมูกกูก็โตเลยดิอย่าเห็นจมูกกูไอเบอรี่สวัสดีจ้าไอเบอรี่สวัสดีจ้าไอเบอรี่สวัสดีจ้าเนี่ยครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่น้อยนะครับตำนานในการคิดเลขนะครับลูกชิ้นผมโทษทีพี่ผมจำได้ผมเรียกกันแต่ลูกชิ้นหัวนมพี่แต่ว่าร้านพี่จริงๆชื่ออะไรนะครับร้านอ่องที่พอร้านอ่องที่พลดนะครับนี่นะครับใครที่ไม่เคยไปกินนะครับก็ไปลองซะนะครับก็ตำนานการคิดเลขเร็วนะครับแต่มีเทคนิคนะครับถ้าให้พี่เขาคิดผิดต้องห้ามให้พี่เขาออกเสียงครับถ้าให้มือเขาอยู่นิ่งๆพี่เขาจะเกิดอาการชะงักนิดนึงนะครับสามารถแซมเปิลได้ไหมพี่อะไรนะครับหน่อยไหมนับได้ไหมไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้วิญญาณยังไม่เข้าต้องไปที่ร้านอย่างเดียวฮะมีร้านครับมีเราก็มาถึงตอนท้ายนะครับคือเนี่ยเราก็พาทัวร์กันทั่วหมดแล้วนะฮะร้านไอเวอรี่แวะเวียนมาได้ถามหาบ่อเติงนะครับบ่อเติงนี่ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งสวัสดีครับ